นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสะวินโยจะสุสิกิตโตติขอ,อนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยน้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระกับโ้อกสัสครบาอาจารย์ท่านพระครูอุดมวรานุวัตรผู้เป็นประธานสงฆ์เจ้าวัดวัดศีอุดมวงศ์แห่งนี้ อุบาจาจาร์ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาหมุนฟังตามสบายนะครับไม่ต้องประนมมือเจริญพรโยมแม่ชีโยมอุบาสกอุบาสิกาวัดศรีอุดมวงทุกท่านแล้วก็ที่ฟังทางสถานีวิทยุแล้วก็ช่องทางการสื่อสารไร้พรมแดน ไปทั่วโลกโนะยมวางมือไว้ก็ได้ไม่ต้องเปนมือนะจะเลยในธรรมอนุโมทนากับทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติรวมกันเร่าเราเริ่มจะมีน้อยลงแล้วนะครับพระคุณเจ้าผมไปปีมาดูปีนี้พระเหลือน้อยลงน้อยลงนะครับแต่ละวัดเนี่นะ ลองถามแต่ละที่แต่ละที่นี่น้อยลงน้อยลงครับที่ศึกก็ศึกออกไปที่อยู่ก็น้อยลงที่จะบวชใหม่ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยมีละเพราะนั้นน่เลขเดิมที่พูดกันอยู่ว่าพระสามแสนสามแสนทุกปีเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยผมเองเป็นเจ้าคณะอำเภอไม่ถึงห้ารูปเลยครับพอบวชเข้ามาแล้วก็อยู่จะบวชก็ยากนะครับ จะ,จะบวชก็ยากอยู่ต่อยิ่งยากกว่าอยู่ต่อยิ่งยากนะครับเนกายเป็นว่าบวชไม่ยากเท่าไหร่ศึกยิ่งไม่ยากใหญ่เลยเขียดปุ๊บควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไปเลยครับบางองค์หอดไม่กล่าวคําศึกพาดไว้บนหัวต่อไปเลยครับพาดไว้บนง่ามไม้ไปเลยครับเปิดอัดหลาดไม่บอกไม่กล่าวเลยครับ เพราะฉะนั้นก็จึงขออนุโมทนาเป็นเบื้องต้นว่าเราเป็นผู้ที่ตั้งใจตั้งใจบวชเข้ามาแล้วแล้วก็มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้การที่พระภิกษุมาอยู่ประพฤติวุฒธธานวิธีคือวิธีที่ทำให้ตนเองบริสุทธิ์ออกจากอบัต แล้วก็มาศึกษาทำวินัยที่ตนเองรู้แล้วก็ยิ่งทบทวนให้เกิดความรู้ความกระจ่างมีครูบาอาจารย์มาแนะนำมาบอกมาสอนที่ยังไม่รู้บางแง่บางมุมเราก็จะได้รู้จะได้ทราบอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ยังใฝ่ในการศึกษาในการฟังในการศึกษาธรรมะเพราะว่า ในพระศาสนานี้เราจะไปบอกว่าบวชมาแล้วรู้หมดแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้ไม่ได้นะหลายคนที่บวชมาตอนอายุมากๆผมได้ยินคำนี้แหละครับออยู่มาโดนแล้วลหละรู้หมดแล้วอาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรมากนนี่ไม่ได้นะคำว่าไม่คำว่าพูดมากนี่หมายความว่า ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนอะไรมากรู้หมดแล้วนววินัมซํำการสิ่งที่ควรเคารพยกย่องกันเดี๋ยวนี้มียากบางเจ้าอาวาสหนักใจนะครับพระคุณเจ้าหนักใจว่าบอกลูกวัดไม่ได้ที่จังดอาจารย์องค์นั้นไม่ยอมมาร่วมกิจกรรมแม้เป็นวัดที่มีมีการลงอุโบสถเป็นประจำ พระในวัดตนเองไม่สามารถที่จะควบคุมและบอกกล่าวให้มาลงอุโบสถรวมกับหมู่คณะได้โอ้โหหนักเลยครับตอนนี้นะเราเป็นมีผู้เก้อยากมาบวชในพระธรรมวินัยของเรานี่เยอะขึ้นมากเลยครับแล้วก็จ้องหาแต่มองไดจะมีแนวแบ่บๆกินอยู่ดี <c oughs> ได้บินบาตเขาใส่อาหาร ใส่น้ำใส่ของเ็ไเอาเขาไปทิ้งนะไม่เคารพไม่เคารพในวัตถุทานไม่เคารพในทานโยมไม่ต้องถวายพวกนี้ก็ได้มันหนักเอาซองเนะี่ยมาเบาดีว่างนันมีนะครับคือพอบวชเข้ามาก็เป้าหมายก็เป๋แล้วครับผิดวัตถุประสงค์แล้วบางคนบางท่านบวชบ่อยจนเขารู้ประวัติไม่อยากบวชให้แล้ว คนในชุมชนหมู่บ้านพระอุปชาอาจารย์ญาติโยงรู้จักหมดนี่ก็จะหาช่องตอนไหนตอนบวชหมู่นี่แหละครับนี่แหละตอนใกล้แล้วเนี่ยใกล้กละจะได้วันวันเกิดในหลวงอีกแล้วเห็นไหมครับต้องได้อำเภอละกี่รูปต้องได้จังหวัดละกี่รูปใช่ไหมพวกนี้ก็มาแล้วครับมาแล้วยังไม่ศึก มายังไม่สึกก็เลาะไปทั่วเลยครับทีนี้มาอยู่ในโอวาทของใครมีรถยนต์เป็นกุฏิเคยได้ยินไหมครับข่าวออกไมครับไม่สังกัดใครทั้งสิน้นมีใบสุทธิเรียบร้อยจอดไปในที่ต่างๆสร้างปัญหาสร้างเขาบอกเขาไม่มีปัญหานะแต่สร้างปัญหาให้กับคณะสงฆ์นะใช่ไหมครับควบคุมดูแลยากเหลือเกินสร้างปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้เนี่ย ที่พูดอย่างนี้เนี่ยทั้งออกสื่อด้วยแล้วก็จะมายกย่องชมเชยว่าเราท่านที่มาประพฤติวุฒานวิธีมาอยู่ประพฤติปฏิบัติในช่วงระยะเวลาเรียกว่ามาชำระศีลก่อนที่จะเข้าสู่การอธิษฐานเข้าพรรษาทีนี้เราก็จะหยุดการโคจรการหยุดจำพรรษาก็คือการหยุด โคจรแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปไหนเลยเหรอไปได้แต่ก็ต้องมีกำหนดระยะเวลาจะต้องกลับมาไม่ไปค้างพระแรมที่อื่นในระยะเวลาสามเดือนที่เราสมาทานอธิษฐานอยู่จำพรรษาในอาวาสใดก็ต้องกำหนดหมายว่าจะไม่ไปค้างแรมที่อื่น มีแต่กรณีพิเศษคือสัตหากรณิยะมีความจำเป็นที่จะต้องไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาภายในเจ็ดวันถ้าหากว่าเราเคารพอย่างเงี้ยจะไม่มีเกกะเละละเต็มบ้านเต็มเมืองแบบนั้นนะครับอย่างพวกเราเนี่ยพอเราบวชมาแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไดให้เป็นพระ ที่ดีในธรรมวินัยนี้แม้ว่ายังจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดดังความมุ่งหวังหรือความให้ความหวังของประชุมชนเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยเขาเขามีความหวังกับพระคุณเจ้ามากเลยนะครับบวชมาวันแรกนี่เขาให้เราคะแนนเต็มร้อยเลยนะไม่ต่างอะไรกับพระอริยะเจ้าเลยนะครับนะ พ่อแม่เรานี่เคารพเต็มที่เลยนะลูกบวชได้เนี่ยใช่ไหมครับสาธุปู่ย่าตายายนะครับแก่กว่าเราเลี้ยงเรามาแท้ๆเมื่อก่อนนี้เรากราบไหวเคารพปู่ย่าตายายด้วยพฤติกรรมทางกายด้วยใจที่มีความเคารพ ว่าท่านเลี้ยงดูเรามาท่านเป็นบุพการีชนเป็นผู้มีวัยวุฒิที่มากกว่าเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ชีวิตมาก่อนทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิทีนี้พอเรามาบวชในพระศา,าสนาได้ยกรับเราเข้าหมู่สงฆ์พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ให้เกียรติ ให้ความเคารพในพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นำลูกหลานมาฝากในพระศาสนาเมื่อฝากแล้วก็หวังว่าลูกหลานจะได้มาบวชเรียนมาศึกษาเหมือนพวกเรานี่นะครับพวกเราเนี่ยมาศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมคือจะไม่หยุดนะครับชีวิตชีวิตนักบวชของเราจะไม่มีการหยุดศึกษานะ แม้ผู้ที่จบกิจในพระศาสนาท่านก็ยังทำหน้าที่กิจวัตรต่างๆที่มีว่าด้วยนิสัยสี่เป็นต้นอยู่ตลอดชีวิตนะครับนั่นะคือการศึกษาของเราเพราะนั้นเราหยุดไม่ได้แล้วครับต้องเปิดหูเปิดตาเรียนรู้ในเวลานี้เราก็กำลังศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสุตตปัญญานะ ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพราะเนี่ยในโอกาสที่ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่จำพรรษาเวลาที่พระเราจะได้เรียนจะได้ศึกษามากที่สุดคือช่วงในพรรษานั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนในสมัยก่อนจึงมีความหวังว่า ถ้าได้บวชลูกหลานให้ลูกหลานได้บวชในพระศาสนาแล้วก็ให้ได้อยู่จำพรรษาเพื่อเรียนเพื่อศึกษาธรรมวินนยอันเนี้ยยิ่งถ้าหากว่าใครอยู่มาก่อนแล้วผ่านพ้นพรรษาสองพรรษากี่ภาษาก็ตามอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่มานั่งประพฤติปฏิบัติประพฤติวุฒฐานวิธีอยู่ปฏิวัติกรรมในสถานที่แห่งนี้วัดศีุดวงแห่งนี้ ก็ยังเป็นผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาเตรียมตัวที่จะไปอยู่จำรรษาผมคิดว่าครูบาอาจารย์ที่มาอยู่เข้าปริวาสที่นี่คงจะไม่มีใครว่าเข้ารรษาก่อนแล้วค่อยไปศึกขาลาเพศไม่มีนะส่วนมากแล้วผมจะเห็นตอนออกภรษาแล้วมีปริวาสหลังจากออกภรษาอันนั้นไม่แน่นะครับ ถ้าองค์ไหนหัวดำาๆไม่โกนผมน่ะใช่เลยนะนะถ้าวันโกนมาเนะี่ยใช่ไหมใช่ไหมปลงผมเนี่ยนะเตรียมตัวศึกใช่ไหมแต่ก็มาชำระศีลก่อนอย่างนี้นะแต่ว่าของเราเนี่ยมาอยู่ปริวาสเตรียมตัวที่จะไปอยู่จำพรรษามาจากคนละถิ่นามาจากคนละท,าาละที่ก่อนที่จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เราจะต้องกลับไปไปเป็นเนื้อนาบุญ ของญาติโยมพุทธบริษัทที่เขาอุปถาอุปถรัรมภ์คำชูบางรูปก็ให้คำมั่นสัญญาว่าในพรรษาจะกลับไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ในระหว่างนี้ก็ขอให้ได้ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ปฏิวาตเสียก่อนนแล้วจึงจะไปที่นั่นที่นี่อย่างนี้ก็มีนันในช่วงพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หยุดจอด ไม่มีการจอดล,ละของนักบวชในศาสนานี้จึงมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาข้อศึกษาของพระภิกษุในพุทธศาสนานี้เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาที่เราได้รับการยกย่องรับเข้าหมู่เป็น สมมติสฆงในพระพุทธศาสนาแล้วเข้ามาอยู่ในการทําวินัยนี้ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระวินยัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเรียกเรารับเราโดยสง์หมู่สง์เข้ามาพวกเราเนี่ยต้องเรียกกันว่าอุปสมบัติใช่ไหมครับนะทีนี้อุปสมบัติเนี่ยเป็นนักบวชนะไม่ชี เป็นอุปสมบันิด้วยไหมไม่ใช่อุเป็นเรียกอุปสมบันิด้วยได้ไหมไม่ได้นะเฉพาะพระภิกษุนะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยทำวินัยอันเดียวกันนี้นี่อุปสมบัติครับนอกนั้นเป็นอนุปสมบันแม้แต่สมมาองก็เป็นอนุปสมบันินะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความภูมิใจเรามีการชำระล้างขัดเกลา สิ่งที่เป็นมนทินของเราออกบ่อยๆว่าการบวชมานี้เป็นการชำระชำระล้างบาปมนทินนะครับไม่ใช่วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยการเรียกร้องกล่าวอ้างหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาช่วยให้เรามีความบริสุทธิ์ อย่างเราบวชมาในศาสนานี้ก็ศีนนี่แหละที่เป็นเครื่องคุ้มครองเราเมือ่อศีลบกพร่องด่างพร้อยเราก็มาประพฤติปฏิบัติให้ดีมีการแสดงอาบัติข้อเล็กข้อน้อยถ้าเกิดมากขึ้นมาระดับกลางก็คือเข้าอยู่ปริวาานี่แหละครับเรียกว่าประพฤติวุฒิานวิธี ยังเป็นผู้ที่มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้ที่จะทำรงรักษาทำวินยัยที่เหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทำเและวินัยที่พระธรรมฐาโคตรตัดไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นาศาสดาเมื่อพระองค์ได้เสด็จดับขันปริณิพนไปแล้วพระองค์ไม่ได้ไม่ได้วะไม่ได้ฝาก ศาส,สนาธรรมคาสอนของพระพุทธองค์แล้วยกย่องให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นศาสดาแทนคําสอนนี้ยังทันสมัยยังใหม่อยู่เสมอสําหรับผู้ที่เข้ามาด้วยความเคารพยำเกรงแล้วกาพฤชปฏิบัติมีแต่ความเจริญเข้ามาวันแรกก็ความทุกข์ยากลําบากเหมือนตอนเป็นฆราวาสก็หมดไปแล้วนะครับผม เคยถามโยมที่ใส่บาทให้พวกเราฉันเนี่ยตอนเช้าที่โยมเตรียมตัวใส่บาททําบุญเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะซื้อจากตลาดแล้วก็ร้านค้าหรือว่ารถต่างๆวันหนึ่งหลายบาทนะครับเช้าหนึ่งตอนหนึ่งคนนะที่มายืนรอใส่บาตรเราโยมใหญ่ท่านหนึ่งบอกสี่สิบห้าสิบบาท โดยประมาณที่เตรียมอาหารใส่บาทใส่บาทให้พระเนเช้าหนึน่งเนี่ยเดินไปกี่กี่หลังคาเรือนเนี่ยถ้าผมเฉลี่ยโดยประมาณบ้านละห้าสิบบาทนี่นะรายจ่ายนะต่อการเตรียมอาหารและข้าวปลาขนมของหวานผลไม้อะไรก็ตามเอาแค่ตีราคาแค่ห้าสิบบาทคนใส่ กี่หลังคาเรือนทีนี้เดินกว่าจะอ้อมสุดนั่นอะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเป็นคารวาส์อยู่ซื้อหมดนะครับใช่ไหมครับกินกี่เมือ่อเชา้ากลางวันเย็นซื้อหมดนะทุกมื้อเลยนะนี่คือรายจ่ายนะที่จะต้องเลี้ยงตัวเองไม่มีเวลาแบ่งปันให้คนอื่นอีกด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าจะกินอยู่ก็ลําบากแล้วเพราะฉะนั้น หามาได้มาด้วยความยากลำบากเห็นไหมนี่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถแบ่งปันได้เหมือนกับญาติโยมที่เขาใส่ข้าวน้ำโภชนาหารให้เราได้ฉันอยู่ถามว่าเขาต้องการอะไรกับเราเขาก็ต้องการบุญเนี่ยต้องการบุญต้องการให้ท่านเนี่ยบวชอยู่สืบทอดศาสนาแต่ว่าเวลาเราบวชกันมาแล้วเราไม่ทำอะไรไม่ทำหน้าที่ของพระภิกษุ มันจะคุ้มค่าเข้าเขาไหมล่ะทีนี่เห็นไหมล่ะ,ละต้องหลายบาทนะเขาไม่มาเรียกทวงคืนหรอกแต่ว่าเราจะมีความปื้มจิตปื้มใจตนเองไหมกับการเป็นอยู่ผมเคยบอกหลวงพี่บางรูปอยู่กับโยอยู่กับ,อกบตอนอยู่เป็นคารวาสเขาก็ใส่หัวหมดทั้งหมู่บ้านเนะี่ยใส่หัวหมดครับโอ้ แล้วมีการไล่นะไปบวชไปกี่ขั้นปันนนี่วายแล้วมาจะช่วยอะไรจะช่วยอะไราศาสนาได้ไหมกี่ขัน้นมานอนอย่างเดียวแหละครับเช้ามาไปปลุกทุกวันผมนี่เคยแก้กับลูกหลานชาวบ้านที่เป็นลักษณะอย่างงี้หรือประตูหน้าต่างอะไรครับแต่ปัั้นก็ยังไม่ลุกอีกครับ หรือออกหมดเลยครับเนี่ยน้าสาดได้เลยนะเพราะมันแต่บ้านมันมาก็เสียนิสัยมาแล้วไงมาอยู่กับเราเนี่ยโอ้ยแต่พอแต่แม่กับเฮดมาเบิดแล้วอาจารย์พึ่งมาเจอกันนี่น,นะตอนมันมาใหม่ๆมันก็ปรับตัวกลัวเราอยู่นะว่าจะทํำยังไงพอมันรู้ทางแล้วโอ้ยซ้ากันแล้วเฮียนะพอบวชแล้วบอกสินเท่ากันแล้วอย่าพูดมากคนว่าห่วย เพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าเออทําวินัยในาศาสนาเนี่ยมันมีอะไรมากไปกว่านั้นอีกนะเคารพกันโดยความเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์อย่างนะลูกศิษย์เนี่ยบวชเข้ามาแล้วจะอยู่โดยลำพังที่บอกว่าไปเดินตะเวนมีรถยนต์คันหนึ่งไปนอนไหนก็ได้คำไหนนอนนั้นอะไรต่างๆที่เขาทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับต้องถือนิสัยอยู่กับอุปชาอาจารย์ ห็นไหมอายุการพรรษายังไม่ถึงห้ายังไม่พ้นนะเรียกว่ามุตตะะเห็นไหมยังไม่พ้นจากการถือนิสัยนะจะไปเรียนอยู่ที่ไหนจะไปศึกษาอยู่ที่ไหนพระครูบาอาจารย์ต้องทราบต้องมีการรับรองต้องมีการมอบให้อันนี้สำคัญนะครับปัจจุบันนี้เราเราละเลยเรื่องนี้แม้แต่อุปชา ก็อุปชาถูกจับใส่อีกนะครับจับใส่นะนะอา้าวอย่างเช่นเนี่ยอา้าวงานบวชมู่เนี่ยเ,เขากําหนดระบุเลยว่ามีกี่อุปชาไปบวชกี่วัดใช่ไหมลิล์รายชื่อมาเลยรืดทีนี้มีการบังคับด้วยนะว่าบวชเก้าวันหรือว่าโครงการงวดนี้บวชกี่วันสิบวันสิบห้าวันเป็นต้นนะยกตัวอย่างนะแล้วต้องศึก แต่ถ้าเกิดว่ามีศรัทธาอยากอยู่ต่อล่ะอยากอยู่ต่อไม่ศึกทำไงครับเนี่ยหรืออาจจะไม่มีศรัทธาแต่อยากอยู่เหมือนกับกลุ่มแรกที่ผมกล่าวอ้างพูดถึงเบื้องต้นกลายเป็นปัญหาของาศาสนาอีกครับอุปชาก็ไม่ออกใบสุทธิให้นี่ผมไปถามมาแล้ววันนั้นที่ไปไประชุมเมื่อคืนนี้ผมก็ไปเทศที่ บ้านศีเสียดผมก็พูดเรื่องนี้เพราะผมเป็นคนถามเองถามกับพระผู้ใหญ่ระดับภาคว่าเขาไม่ศึกเขาบวชหมู่เนี่ยทำกันยังไงจะออกใบรับรองให้กันยังไงแล้วก็หนีอุปชาด้วยนะไม่ยอมอยู่ที่กับอุปชาเพราะอุปชานั้นก็บวชหมู่แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าองค์ไหนบวชกับเราบ้างแต่ว่ามีมีบัญชีตามที่เขาส่งมาใช่ไหมครับ แต่ไม่ได้อยู่สอนไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้มีความใกล้ชิดเขาเขาบวชแล้วเขาก็ให้ไปอบรมที่นั่นที่นี่เดี๋ยวที่นี่ก็มีอบรมเนี่ยก็มาเอาอาจารย์นี้เป็นอาจารย์อบรมใช่ไหมครับนี่ถ้ายังไม่สึกละคำหนึ่งที่รู้สึกผมรู้สึกว่ามันมันยังมันยังไม่ได้รับความกระจ่างชัดเท่าที่ ควรเป็นแต่ด้วยบริบทสังคมมันกลับกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วว่าพวกนี้บวชเข้ามาแล้วสร้างปัญหาว่างงั้นไม่ยอมสึกเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ว่าบวชแค่โครงการแค่นี้ถึงแค่นี้แล้วต้องศึกหมดเมื่ออยู่ต่อแล้วบอกว่าถ้าอยู่ต่ออุปชาไม่รับรองต้องสึกไปบวชใหม่บวชที่ไหนก็แล้วแต่โอ้โหเป็นเรื่องเลยครับเนี่ยต่างก,กันกับในครั้งพุทธกาลนะครับ ในครั้งพุทธกาลเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยก่อนที่จะเอ่ยกล่าวคําว่าพุทธโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถหรือพุทธทังสรนงังคัจฉามิธรรมังสรนงังคัจฉามิสังขังสรนงังคัจฉามิล้วแล้วแต่เป็นผู้ที่ใยในการศึกษาลัทธิความเชื่อ มีอาจารย์ของตนของตนตามลัทธิความเชื่อมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแม้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยออกบวชตอนเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ไปแสวงหาอาจารย์เช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับมหาพิเนสกรมเนี่ยคือออกบวชระยะเวลาหกปีหลังจากบวชแล้วเนี่ยยังไม่ได้บรรลุธรรมนะตอนนั้นกําลังแสวงหาอาจารย์นะเห็นไหม สุดท้ายแล้วที่บอกว่ามีอุตกาะดาบวกับอ阿าระดาบทสองอาจารย์เนี่ยที่สอนให้เข้าถึงสมาธิที่เป็นฌานเป็นสมาธิชั้นเลิศที่สุดแล้วในบรรดาเป็นนักบวชท,ที่สามารถทําได้แสดงฤทธิ์ได้นะครับในอิทธิวิธีในอิทธิวิธีเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาโดยพระปัญญาด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะ ที่บารมีเต็มเปลี่ยนที่จะมาเป็นพระสมมาพุทธเจ้าเห็นว่าทางที่กำลังทำอยู่เนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดที่อาจารย์ก็รับรองว่าเนี่ยเป็นที่สุดแล้วนะขอให้อยู่สอนลูกศิษย์ด้วยกันเถอะยกย่องให้แบ่งลูกศิษย์ให้เลยแต่พุทธเจ้ากลับมองว่ายังไม่ใช่ทางที่จะที่เราออกบวช ที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์พระองค์จึงได้ไปลีกออกไปแสวงโมกขธรรมด้วยพระองค์เองอย่าลืมปัญจะวะัคคีมีอัญญากาุทัญญะอัญญากุทัญญนี่รู้ก่อนเพราะว่าเป็นนักบวชหนุ่มที่ทำนายพุทธลักษณะตั้งแต่เริ่มแรกกับอาจารย์ทั้งแปดใช่ไหมพอ พระชายศิัตธ,ธาออกบวชตอนอายุ29แล้วคิดดูว่าอัญญาโกนธัญญาในเวลานั้นอายุเท่าไหร่ไปตามหาอาจารย์ที่เคยทำนายด้วยกันแปดอาจารย์นะเหลือแต่ลูกอ่ะเหลือแต่ลูกแล้วนะลูกก็ไม่ครบอีกนะรวมกับตัวเองนับได้ห้าเห็นไหมตามอุปถากทันผู้นี้ออกไปแล้วไปแล้วบรรลุแน่บรรลุแน่แน,นี่นะมั่นใจเลยนะ เพราะว่าท่านทํานายอย่างเดียวอยู่แล้วนี่ว่าถ้าออกบวชต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะมั่นใจขนาดนั้นแต่พอเห็นการปฏิบัติที่พุทธเจ้าตอนแรกก็ปฏิบัติตามลัทธิเดิมที่ทรมานตนเองอตตะกิลมัถานุโยคใช่ไหมพอกลับมาสเสวยพระกยาหารปรับให้มาสูมมมา่มัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาของพุทธเจ้าเนี่ยอัญญาโกณทัญญักลับมองว่าประพฤติอ่อนแอแล้วกลับมามา,มากๆ เห็นไหมไปเหอะเราไม่บรรลุแล้วถ้าอย่างเนี้ยไปเหอะหนีเลยการที่รพระจวิคีออกหนีทําให้พระเจ้าได้อยู่โดยพระอ,องค์เองได้พิจารณาธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่โดยลําพังเนี่ยธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะบอกว่านั่นเธอจงไปนะบวชแล้วนะบวชแล้วแสวงหาที่สงบนะ นุ่นป่าไม้นุ่นเรือนว่างเนื้อมผาภูเขาป่าไม้ให้ไปที่ที่สงบวิเวกไปแล้วก็ไม่ใช่ไปสุดกูเหมือนกับไปอยู่แต่แบบฤาษีชีพายเหมือนสมัยก่อนนี่ไปเอายอดหมักเมาวันนั่งนึงทานไม่หาใครไม่ไม่เจอใครเลยแต่เธอต้องมีนิส,ยสนนัยสี่เห็นไหมครับบินทบดีเลี้ยงชีพเห็นไหมต้องออกมามาขอข้าวชาวบ้านกินมาเป็นเนื้อนาบนุญ ของโลกเห็นไหมชาวบ้านก็มีโอกาสได้ทําบุญเห็นพระมาผมเห็นเวลาครูบาอาจารย์ท่านจัดทุดงเ,เดินไปเป็นหมู่ใหญ่โอ้ที่เขาถ่ายคลิปมาเห็นไหมครับอย่างคณะของอาจารย์จรันอย่างเงี้ยมีแม่ออกหนึ่งยืนร้องไห้นะครับปลื้มใจนะไม่ใช่ร้องไห้เสียใจนะ ลองให้พอปลื้มใจไม่เคยเห็นพระเยอะขนาดนี้โชคดีของเราแล้วเกิดพระมาโดยไม่ได้นัดหมายไม่รู้เลยว่าจะมีครูบาอาจารย์มาสี่ห้าร้อยรูปผ่านหน้าบ้านเราทำอะไรไม่ได้ก็นั่งพนมมือนั่งคุกเข่าพนมมือครับซึ่งสะอื้นด้วยความปราบปลื้มปีตินะครับเนี่ยเนื้อนาบุญเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับเรากําลังปฏิบัติตามรอยของพระอริยเจ้ากําลังปฏิบัติในอริยวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่ การไปการมาการอยู่ของเราแค่ไปปรากฏกายก็เป็นนักเผยแผ่แล้วครับนะทำบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดความเลื่อมใสนะบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้วยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาทําวินัยจะบอกนี้นะเวลาการไปของเราแต่ปัจจุบันนี้โอ้ยเขาถ่ายคลิปมาว่าเป็นตะเบิ้งจากยางดูนะไปโผล่ที่ไหน ใช่เหรอทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอใช่ไหมเนี่ยคุณว่าใช่ไหมหลวงพ่อเห็นไหมดูคลิปเเนาะแล้วพวกนักข่าวก็ชอบดีนะคลิปแบบนั้นนลยเนาะสรุปแล้วที่ได้ออกข่าวเนี่ยไม่มีมุมดีเลยครับพระคุณเจ้าไอ้ที่ดีๆมานั่งปฏิบัติธ,ธรรมเดินจงกรมแบบพวกเราสวดมนต์เมื่อกี้เสียงลั่นเนี่ยต้องมีสื่อตัวเองนะเนี่ยผมนั่งบรรยายอยู่นี่ก็ต้องมีสื่อตัวเองเนี่ยเอามาด้วย แบกอุปกรณ์ไปด้วยเพื่อที่จะตีแผ่เรื่องคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติดีเนี่ยม,มีอาจารย์กรรมสามรูปใช่ไหมมีลูกกรรมกี่รูปครับนี่ผู้ประพฤติสิบแปดเนี่ยเขากำลังปฏิบัติกันอยู่ไม่ชีอีกอุบาสกอุบาสิกาอีกเท่าไหร่เนณมุมหนึ่งของจังหวัดเลยนี่เอาอย่างนั้นก็ได้นะจังหวัดเลยมีตั้งสิบสี่อำเภอ ณมุมหนึ่งแล้วกันมีผู้กำลังประพฤติปฏิบัติตามรอยพระอริยะเจ้ารักษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเอาถ้าเขาไม่รักในธรรมวินัยเขาจะมาทำเขาไม่ทำหร้กครับเขามมวแต่ไปทำอย่างอื่นที่ว่าไปออกข่าวดีๆกันนั่นะนะครับออกข่าวดีหมายถึงได้ออกบ่อยนะแต่ว่าเรื่องไม่ดีนะทีไ่ได้ออกอแล้วเรื่องไม่ดีตีแผ่นานนะ ดีแพ่อยู่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากำลังทำในสิ่งที่ดีงามก็มายกย่องชมเชยให้กำลังใจแล้วก็ทำให้แกล้วกล้าอาจหานนะครับเวสาลัช,ชะเนี่ยให้แกล้วกล้าอาจหานใ้อยู่ในธรรมวินัยนี้นะพระคุณเจ้าต้องรักในความเป็นสมณะนักบวชอย่าคุกคีแม้แต่หมู่คณะท่านยังห้ามไม่ให้เราคุกคีเลยครับเห็นไหมครับเราตอนประพฤติปฏิบัติประพฤติวัดปฏิบัติเนี่ยครับ จะไปนอนจะไปอยู่จะไปกินจะไปเล่นด้วยกันเห็นไหมครับก็ไม่ได้แล้วจุดเสื่อมนะครับพระคุณเจ้าจําได้ไหมในพระวิน,นัยผมก็อันนี้ผมประมวลนะจุดเสื่อมอย่างเช่นตอนที่สมัยที่พุทธศาสนาเราบุมบุมที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ในครั้งพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาก็ไปฟังธรรมในธรรมศาลาใหญ่อย่างนี้แหละครับ อาจจะไม่มีโดมแบบนี้นะที่ประชุมรวมเป็นจำนวนมากพระก็ฟังธรรมะใช่ไหมมีพระมีสัมมาเนรพระภิกษุสัมมาเนรอุบาสกอุบาสิกาฟังค่ำคืนแล้วก็ปรากฏว่ามันดึกแล้วครับก็ไม่ได้กลับพอผมไม่ได้กลับก็พักผ่อนพระก็พักโยมก็พัก โยมผู้ชายก็ไปพักใกล้ๆกับพระจําได้ไหมทิวในเรื่องนี้จะถูกบัญญัติที่ว่านอนร่วมกับอนุประสบันเนี่ยพระก็มีอาการกิริยาอาการต่างๆเพราะนอนแล้วมันขาดสตินะครับนะตอนนอนนี่จะบอกว่าตัวเองมีสตินะตอนหลับเนี่ยนะท่านบอกว่าให้กําหนดไว้กําหนดเราปฏิบัติได้ตลอดตอนที่เราตั้งแต่ตื่นเนี่ยจนถึงหลับอะ แต่ก่อนจะหลับเนี่ยนอนแบบสีหาสายญาติกำหนดสติพิจารณาว่าเราจะตื่นขึ้นมาแล้วจะปฏิบัติต่อจะทําความเบียนต่อแต่ในระหว่างช่วงนั้น,นที่หลับอย่างสนิทมันอาจจะมีอากับกิริยาอาการใดๆกลนบ้างเนาะกัดเขี้ยวเขี้ยวฟันนะพูดเพอ้ออะไรต่างๆโอ้โหพระเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยอุบาสกก็เริ่มนินทาแล้วครับอันนี้ยังไม่มีโซเชียลนะเนี่ย ดีเขาไม่ถ่ายคลิปมาเนาะสมัยก่อนนะยังไม่มีนะโจดจานกันเลยครับโจดจานกันว่าขนาดลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบว่ามีสติเรียกว่าเป็นมหาบุรุษเนี่ยความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเต็มรอบ ไม่มีการหลงลืมไม่มีการหย่อนเลยไม่มีการย่อหย,ย,ย่อนเลยอริยะเจ้าทั้งหลายเต็มอยู่ตลอดลนะแม้ท่านอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามแต่สาวกเนี่ยดูพระภิกษุทั้งหลายดูสิอากับเกีริยาอาการไม่น่าซึมใสเลยทำไมเป็นอย่างนั้นโจดจานไปเลยครับจึงเป็นเหตุให้ พระพุทธเจ้าบัญญัติอะไรว่าไม่ให้เรานอนกับอนุปสมบันแล้วก็มีอนุบัญญัติตามมาอีกเห็นไหมที่ว่าสมณเณรลาหุ่นก็โดนแยกหลับนอนครับเราจะปล่อยเด็กอยู่ยังไงเด็กมาบวชใหม่ๆก็ต้องดูกันนอนได้แต่อย่าให้เกินสามคืนใช่ไหมครับอันเนี้ยนอนร่วมหรืออยู่ด,ดูด้วยกันได้อย่างไงครับตามเหตุตามปัจจัยนะ ต้องเกิดเหตุก่อนพนระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นอากับกิริยาอาการใดของเราเนี่ยอยู่ในเป้าของผู้คนอยู่ตลอดเวลาที่พูดเรื่องนี้พยายามที่จะนำประมวลเรื่องราวในอดีตแล้วก็มาส่งลงสู่ปัจจุบันการเยื้องกลายไปไหนก็ตามของเราเนี่ถ้า,ากว่าเราลืมสมณสัญญาขาดสัญญาคืออะไร ความจำได้หมายรู้สมณะวิสัยสิ่งที่ควรจะประพฤติปฏิบัติอยู่ลืมหลงเลยเมื่อลืมแล้วจะปฏิบัติในข้อวัดต่างๆเหล่านั้นไหมไม่อยู่ในสีกิจวัตรเจิบหลืมเลยอากับกิริยาอาการใดที่แสดงออกไปสู่สาธารณชนเป็นไปด้วยอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสนี่แหละปัญหาเกิดแล้วครับ แม้ควรแก่การปกปิดก็ไม่ปกปิดเดี๋ยวนี้มีแล้วเพราะเราสื่อเรามันเยอะเนี่ยเห็นไหมสื่อเรามันเยอะถ่ายรูปแกล้งกันบ้างก็มีนะพระคุณเจ้าด้วยความเป็นห่วงนะครับเรามีสื่ออยู่ในมือก็จริงเอาเรื่องดีๆให้ชาวโลกเขาเห็นพระพุทธเจ้าตรัสบอกภิกษุเนี่ยเข้าในที่ประชุมชนหรืออยู่ในวัดวาอารามแม้มี ผู้คนก็ไม่เปื่อยกายนะครับเห็นไหมครับไม่เปื่อยกายนะะะนนั้นเนี่ยก็จึงได้มีผ้าอังสะาผืนน้อยเนี่ยมาภายหลังนะครับอังสะาผืนน้อยเนี่ยเพราะว่าครูบาอาจารย์เห็นว่าใส่แต่ท่อนล่างสบงข้างบนเนี่ยมันดูเปเือยนะร่อนจอนไปครึ่งตัวเนี่ยก็เลยอนุญาตให้ใช้ผ้าที่มาสมทบในภายหลังนะครับอันนี้เป็นอุป ผ้าเสริมนะครับเนี่ยไม่ใช่หลักนะหลักๆมีอะไรสบงจีวรสังคติใช่ไหมครับสามผืนเะนี่ยอันนี้เสริมนะครับเนี่ยนะบริขารโจนบริขาระโจหลังเนี่ยนะม,มาเสริมนะผ้าเช็ดปากผ้าปิดฝีใช่ไหมเออพวกนี้มาเสริมหมดนะเดี๋ยวนี้เราก็มีผ้ารัดอกอย่างเงเนี่ย,เ,ยเสริมนะครับเสริมผ้ารับประเคนอะไรต่างๆพวกนี้เป็นผ้าเสริมนะครับเพื่อ ปกปิดอวัยวะใหญ่น้อยที่น่าละอายใช่ไหมครับแต่ทำไมถึงทำเบี่ยงอะ่ะก็เพราะว่าในวินัยบอกไว้ว่าพระภิกษุเมื่อออกจากอาวาสไปพึงการเดินทางเนี่ยพึงไปเนี่ยการไปเนี่ยด้วยการคุมไหลสองข้างนะห่มคุมนะจะไปไหนก็ตามเดินทางไปไหนก็ตาม ไม่ได้ไปอย่างงี้นะไม่ได้ไปอย่างนี้นะมนนะเมื่อกี้ผมมาผมก็เอาออกคุมมามาถึงแล้วก็เมื่อเข้าในเนี่ยเห็นไหมเมื่อเข้ามาในที่พุทธสถานธรรมสถานสังฆสถานให้ทำความเคารพในเสนาสะนะนั้นที่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ตามมีองค์พุทธปฏิมาเจดีระลึกถึงครูบาอาจารย์สถานที่ที่เราต้องแสดงออกซึ่งความเคารพ ในเจดีในลานโพนะครับสถานที่ในพุทธศาสนาเราเนี่ยมีหลายสถานที่ที่อาจารย์ยบูชาก็ตามนะในวัดวาอารามพูดง,ง่ายว่าวัดวาอารามเนี่ยเข้าเขตพัธสีมาเข้าเขตวัดมาเนี่ยต้องลดไหลละ,ะเฉวงบ่าทีนี้มันถ้าเกิดว่าเราใช้ผ้าแบบคารวาสเขามันก็มันก็มันก็จะเห็นคุมข้างนี้อยู่ใช่ไหมครับท่านก็เลยทําอังสะเนี่ย ฉเฉวงบ่าไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เราต้องเราเข้าใจนะบางทีพวกเราใส่กันให้มั่วหมดเลยห้ามเราแต่งกายเรียนแบบคารวาสเดี๋ยวนี้ก็ใส่เสื้อกันให้เต็มไปหมดแล้วมาบอกเห็นไหมจีนนิกายอนามนี้กาย,นนกายเขายังทาเลยอย่าไปเปรียบเทียบเขาเราเราอยู่ในเถรวาสแล้วก็อย่าไปก้าวล่วงกันได้ไหมเขาเป็นมหายานเขาบอกเขาทาได้ก็นั่นทาวินัยของเขาเขาปรับแล้วเขามีปัญหากันตั้งแต่เริ่ม สังคายนาครั้งแรกแล้วครับเขามีปัญหาว่าเนี่ยเอาตามอย่างนี้ได้ปรับผ่อนได้เขาก็ปรับผ่อนกันมาเป็นหมู่ใหญ่นะอันนี้ไม่ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเรามาบวชของอะไรครับเนี่ยตามโอวาทของพระเถระใช่ไหมครับที่พระเถระเป็นอครสา,าวกเป็นพระอารหันต์ล้วนห้าร้อยรูปห้าร้อยองค์ทำการรวบรวมรีบเรียงคำว่าสังคายนานี่เรา ภาษาไทยเอามาใช้ผิดวันนั้นผมก็นั่งฟังหลวงพ่อประยุทธ์เจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์ท่านบอกว่าเอามาใช้ความหมายมันผิดหมายความว่าถ้าสังคยนาเนี่ยถ้าเกิดหลวงพ่อถ้าเราบอกเนี่ยพระที่มานั่งอยู่เนี่ยต้องทำสังคยนาหมดแล้วหมายความว่าจัดการใช่ไหม <laughs> ต้องจัดการเลยนะสังคยนาคือจัดการใหม่หมดเลยนะวัดนี้ หลวงพว่อพระครูโดนวรานวัตร์ทำสังคยานาใหม่คุณวาแม่ชงแม่ชีทั้งนั้นอ่ะโดนสังคยานาหมดเลยความหมายเป็นไงครับจัดการจัดระบบระเบียบใหม่ใช่ไหมครับแต่ในความหมายเดิมก็คือสังคยานาคือรวบรวมคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับมาไว้โดยจัดเป็นหมวดหมู่ที่เรา รู้จักกันในานามของพระตรยปิฎกที่ว่าแบ่งออกเป็นหมวดหมวดเป็นกลุ่มกลุ่มเนี่ยแหละครับพระวินัยนะพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนี้มีมาขยายความมาภายหลังนะครับนะพอว่าโดยสภาวะเนี่ยนะรวมแล้วเท่าไรแปดหม่นสี่สพันพระธรรมขันธ์พระวินัยสองหมนเอ็ดพระสุตตันตปิฎกว่าบุคคลสถานที่เรื่องราวอีกสองหม็ อีกสี่หมื่นสองนั้นเป็นพระอภิธรรมสภาวะล้วนๆเลยจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่นี้เรายังเข้าใจผิดยังพูดปรมัดปรมัดนี่ไปหากินยอดไม้กันว่าเป็นปรมัดอยู่ใช้ชื่อผิดนะประมัดคือจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นหัวใจของอภิธรรมเนี่ยถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ไหมครับไม่รู้นะเห็นไหมเราก็ไปใช้ผิดเพี้ยงกันไปหมดเลยแม้แต่คําว่า จุติปฏิสนธิเนี่ยเราก็ยังใช้กันผิดเพี้ยนอยู่นะจุติจุติใหม่ใช่ไหมจุติคือตายนะครับหมดอายุจากชาติจากความเป็นสัตว์ที่มาเกิดในโลกนี้มีต้องสามสิเอ็ดภพภูมินะจุติคือหมดชาตินี้แล้วปฏิสนธิคือเกิดใหม่ทันทีนะจุติและปฏิสนธิ เกิดใหม่เลยครับดับแล้วเกิดใหม่เลยเนี่ยเห็นไหมท่านบอกในอภิธรรมท่านบอกเนี่ยรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยดีดนิ้วมืออย่างเงี้ยหรือดึงนิ้วมือเข้ามาอย่างเงี้ยจิตเกิดล้านล้านขนาดนะครับแสนโกดขนาดเป็นล้านล้านเนครับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไหมอันนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดประณีตมากต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาที่ยิ่งยิ่งจึงจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ วันเบื้องต้นเนี่ยนี่คือศีลเนี่ยที่เรามาชำระศีลเนี่ยที่เราจะทําให้การอยู่ในเพศนักบวชของเราเนี่ยให้มันอยู่ได้หลวงพี่ที่มาบวชกับผมเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ผมพาไปบวชกับหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรเมื่อวานเนี่ยท่านมาเทพรองเจ้าคณะจังหวัดผมเอาไปบวชบนภูเหลือนนั่นะครับตั้งใจจะบวชวัดอาจารย์เงียบดีผมไม่อยากบวชอยู่แถวบ้านผม ผมจะบวชอยู่กับอาจารย์นี่แหละป่าตั้งใจมาบวชแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปบวชให้อยู่ก่อนท่องคําขอบวชอะไรให้ได้ดูแล้วเขาท่า,าเข้าทางดีอ้ศรัทธาดีนะแต่ว่ามันเงียบจะบอกว่ามันเงียบเกินนะวัดผมเกือบสามร้อยไร่นะป่าเงียบกว่านี้นะครับไม่มีเสียงรถวิ่งอย่างนี้นะเงียบกริบเลยนะครับไม่มีใครเลยนะครับถ้าไม่มีงานถ้าไม่มีกิจกรรม แรกๆก,ก็ว่าดีครับพอบวชมาแล้วตอนนี้หลวงพี่ผมบวชมาไม่นานครับอีกรูปหนึ่งหายตัวไปจากวัดแล้วครับไม่ใช่มีฤทธิ์เนี่ยไปไม่บอกลาเลยครับ <c oughs> ใจเราเนี่ยมันอยู่ยากนะหลวงพี่นะอยู่กับความสงบ บางทีเนี่ยมันเกิดมันมีความกลัวอุปนิสัยอะไรต่างๆของเรามันยังขัดเกลายังไม่เพียงพอเครื่องอยู่ของเรามันยังไม่พร้อมเราว่าเรามีศรัทธาในาศาสนาแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนดื้อรั้นไม่ฟังใครเนี่ยเราก็ไม่ฟังครูบาอาจารย์ด้วยนะท่านจะแนะนําอย่างไรมันไม่เข้านะมันยังไม่เข้าหรอกพระต้องทําอย่างนี้นะหลวงพี่ควรจะต้องทําอย่างนี้มีการสํารวมอย่างนี้อาจจรยวัดตข้อวัด ในการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้สํารวมเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้ยเบาดุแท้ <c oughs> คือ,อยากแท้เป็นนักบว <c oughs> ชเนี่ยเหรอความรู้สึกเรานะความรู้สึกมันแหมมันต่อต้านเลยนะนี่อยู่มาได้นะผ่านไปพรรษาหนึ่งนี่ก็ถือว่าโอ้โหเก่งมากแล้วนะแต่อยู่มายิ่งเป็นสิบพรรษานี่เก่งกว่านี้อีกนะหลวงพี่นะอยู่ในนี้มีพรรษามากสุดกี่รูปแต่กี่พรรษาครับ อาจารย์รูปแรกเบอร์หนึ่งนี่กี่พรรษาครับสิบหกพรรษานี่เก่งสุดยอดแล้วนะนึกถึงวันแรกที่เราบวชเข้ามาไหมพรรษาแรกเนกาะก็จะผ่านได้นะหลวงพ่อนะฮะยังไม่ยอมรับเลยนะยังไม่ยอมรับเลยเนี่ยขนาดสิบหกพรรษายังไม่ยอมรับเลยนะกว่าจะผ่านมาได้แต่ละปีนะหลวงพ่อนะมันต้อง ปรับตนเองมันต้องแก้ไขตนเองมันต้องอยู่ให้ได้ในทรรมวิน,ยนัยเนี้แต่ปัจันนี้เนี่ยสิบหกปีบอกยังไม่ยอมรับตัวเองนะยังยังยังไม่มั่นใจนะใช่ไหมละ่ะใครรับรองใครได้ตัวเองที่จะรับรองตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ประมาทเราก็เอาทำแต่วินัยของพระเจ้าเหมือนที่พวกเรามาป,ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยยังมีความละอายอยู่ก็คือเรายังมีอาจารย์อยู่นะครับเรายังฟังอาจารย์อยู่นะครับ ไม่ใช่ไปคิดไปตามผู้ขาคิดเหมือนที่อาจารย์กําลังเป็นข่าวอะไรกันคิดว่าอย่างนี้ไม่เอาแล้วครับอน,นาคามีกลับมาเกิดใหม่ก็ได้อะไรต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นั่นนะครับเพราะบวชมาแล้วนี่ถ้าหากว่าเราไม่เอาตามคําของพะระเถระเราก็ไปเรียนนะครับว่าผู้ที่ได้คุณธรรมสูงสุดในศาสนานี้เป็นอย่างไรตามระดับขั้นตอน คู่แห่งบุรุรสี่คู่เราไวยพาสวดมนต์กันอยู่แล้วนับเปียงตัวบุรุษได้แปดบุตรเราเราสวดกันมานั่หน,นะครับเราก็ไปเรียนนี่ครับเห็นไ,ไหมโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกิทาคามิมกักสกิทาคามิผลอนาคามิมกักอนาคามิผลอรหัตมรคอรหัตผลนี่รู้แต่ชื่อนั้นเนี่ยต้องไปเรียนสภาวะอีกว่าท่านได้แบบไหนอย่างไรเนี่ยแล้วเราก็ไปท่องเห็นไ,ไหมในธรรมจกกักรประวัตนาสูตรเนี่ยก็มี ชั้นสุดทาวาสไล่ไปโดยลําดับเนี่ยใครอยู่อะชั้นสุดทาวาสนไหมสภาวะเหล่านั้นแล้วมีการวงเล็บอีกนะเอามากล่าวหรือไม่ก่าวตอนท่องอะน,นะบางทีไม่ไม่เอามานะบางทีเอาแค่นี้ไม่เอามานะไม่ต้องเอาชั้นสุดทาวาสมาก่าวทําไมถึงไม่ก่าวอ่ามันเป็นที่อยู่ของใครอย่างนี้นะโอ้ต้องเรียนนะจะบอกว่าแค่นี้พอแล้วสวดมนต์ได้ออกกินนิมนต์ได้ก็พอแล้วว่ายังนะครับ เนาะยังนะมันต้องเรียนต้องศึกษาให้มากกว่านี้ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อปรมัตเป็นอย่างนี้จิตเจตสิกรูปนิพพานอ๋อที่เราเอาไปพูดใส่ยาที่เวลาที่สามารถรับมาแล้วสามารถฉันได้อันนั้นน่ะมันเป็นยาอะไรยาวชีวิกะนะหรือว่ายามะกาลิก ม,มันจัดอยู่ประเภทไหน <c oughs> นะกาลิกไหนถ้าเกิดว่าเอามาเป็นยา <c oughs> ก็จัดอยู่ประเภทไหนรับได้แล้วก็สามารถฉันได้ตลอดชีวิตเลยนะถ้าเกิดเป็นยานะอ,อทีนี้มันมียาอย่างหนึ่งที่บอกว่ากินฉันแล้วขบฉันแล้วเพื่อยังอัตภาพให้อยู่ต่อชีวิต ไปดูนะครับมันจะมีคำว่าคุณเจ้าเขาเรียกว่าปะณะมัดเนี่ยปะณะมัดนะกินแล้วฉันแล้วทำให้เราสามารถดำรงคงอยู่นี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันเพื่อเป็นยาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตรงนี้เนะี่ยเพื่ออะไรเอา้าบางรูปเป็น โลกผอมเหลืองเห็นไหมที่เป็นดีซานต่างๆท่านก็เลยอนุญาตเพศัตห้าที่ว่ารับประเคนไว้แล้วไม่เกินเจ็ดวันเห็นไหมมีอะไรไน้ำน้ำพึ่งน้ำอ้อยออน้ำมันเนยใสเนยข้นแมนบลอ,องพ่อนะซอยกันแม่ซอยกันไหมเรื่องของเรื่องของเราดิน่น่อย่าให้ผมตกมาตายนะ <laughs> ใช่ไหม่ <c oughs> วยกัน่วยกันเรื่องของเราหมดนะ้นเนี่ยเนาะหลวงพ่อนะเออต้องรู้เท่ากันหมดนั่นแหละเรียนมาเหมือนกันอันนี้รับมาแล้วรับประเคนมาแล้วต้องฉันภายในเจ็ดวันใช่ไหมหมดก่อนหมดหมดเวลาเลนะี่ยต้องรับประเคนใหม่เนะยใช่ไหมอ่าเนี้ยเป็นยานะครับฉันเป็นยานะที่ว่ามาฉันตอนตอนเย็นได้บางรูปหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะหลวงพ่อสมบัติ ได้ยินพูดตอนผมเข้ามาบอกเบาหวานขึ้นอะไอย่างนั้นนะ่ยต้องต้องได้รับการรักษาเนี่ยไม่ใช่ไปเติมน้ําตาลนะอัน <c oughs> นี้เบาหวานนี่ต้องลดน้ําตาลใช่ไหมแต่เบาหวานบางบางบาง,บางอาการกต้องใส่น้ําตาลอีกบางคนผมเห็นเขาเอาลูกอมมาอมอีกเนะี่ยใช่ไหมฉันเพื่อเป็นยานะครับลักษณะอย่างนี้นะจะเรียกว่าปัณนนำมัตก็ได้อย่างนี้นะเห็นไหม ทีนี้อย่ามาสับสนกับปรมัดนะทีนี้นะประมัดปรมัดกับปะณมัดเนี่ยนะเห็นไ,ไหมปรมัดนี่คือสภาวะที่เป็นธรรมชาติมีอยู่จริงสี่อยา่างในโลกนี้จิตเจตสิกรูปนิพพานจีเจลุนี้ที่เราไปสักยันนะเป็นคำย่อนะครับมาจากนี่แหละ เหนียวเลยนะยิงก็ไม่เข้าแทงก็ไม่ออกเอ้ยยิงไม่ออกแทงก็ไม่เข้าเห็นไหมเอามาสักยันจริงหรือเปล่าบางทีก็เข้าอยู่นะใบวิโกนโกนหัวยังเข้าเลยเห็นไหมแล้วบอกว่าแทงก็อย่าออกไปไม่ออกไปแล้วจะได้ไม่โดนแทง แทงไม่เข้าไม่เข้าไปใช่ไหมไม่เข้าไปหานะยิงก็จะออกไปเขายิงกันจะออกไปดูเขาใช่ไหมก็เลยยิงไม่เข้าแทงไม่ออกแทงไม่ออกยิงไม่เข้าพูดสับสนนะอย่างไรก็ตามเธอให้รู้ว่าโบราณที่ศึกษาธรรมะอยากจะมีหัวข้อธรรมที่จะให้ลูกหลานได้สืบต่อไว้นะครับเป็นคำดีๆทั้งนั้นแหละครับ เป็นคำสอนดีๆทั้งนั้นที่เราเอาไปเจิมรถอะไรต่างๆเป็นคําสอนที่เป็นหัวข้อตามทั้งนั้นตอนผมบวชมาใหม่ๆผมก็เอาเหมือนกันเกสกสารพัดเสกเลยครับตอนนั้นยังไม่รู้บวชใหม่ๆเขาก็สอนนี่พาสังฆติเสกคําย่อว่าอะไรหลวงพ่อเคยไหมอ๋อจีวรก่อนหม่มเสกนะ,ะเสกเลยนะมีคําย่อนะเห็นไหมสบงเสกนะี โอ้โหผ้าสามผืนนี่ต้องเสกนะครับเสกหอดบาทจะออกไปบินทบาทจะได้หมานหมานเพื่อนว่าเ,าเขาบอกอยังไงก็เอาหมดนะครับถ้ายังไม่เรียนเนี่ยเอาหมดนะอันนี้เริ่มเรียนนะเริ่มเรียนแต่ยังไม่รู้ว่าหลักจริงๆที่จะออกไปสู่ความพ้นทุกข์ในศาสนามันคือยังไงแต่ว่าเอาหลักไว้ก่อนที่เราสวดเนี่ยในมณฑพิธีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวในพุทธศาสนา แล้วเราต้องไปค้นคว้าด้วยนะในรัตนสูตรในรัตนสูตรต่างๆเหล่านี้นะครับเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นมานะครับนะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมมาเป็นหัวข้อแล้วก็มาร้อยกองให้เราได้สวดให้จดจําได้ง่ายๆเหมือนในบทพาหุงมหาการเนี่ยนะครับบทพาพาหงนะ พระพุทธเจ้าชนะอะไรมาบ้างเห็是是 1, 2, 3, ไหมหนึ่งสองสามไล่ไปนาราคิริงช้งางนารามเหตุการณ์เรื่องราวเป็นอย่างไรเราต้องไปเรียนนะเราถ้าเราเอาแต่หัวข้อเราก็จะบอกว่าโอ้ท่องไว้ทรงจําไว้แล้วก็ขลังศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้เสกเดี๋ยวนี้พอบวชมาใหม่ๆนี่ไม่กี่ภาษาเป็นอาจารย์หมดแล้วครับนั่งปกได้หมดแล้วครับเนี่ยพวกเรานะตกลงใครจะไปเสกใครก็ไม่รู้นะ เราจะไปเสกพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเสกเราเรามาบวชในธรรมวินัยของใครเรากำลังเข้าใจว่าเราจะไปเป็นผู้สาธยายมนเพื่อเสกองค์พุทธปฏิมาหรือเรากำลังระลึกถึงคุณเปรเียบองค์เปรเียบเสมือนว่าพุทธปฏิมาจะเป็นหินอิฐปูนทรายหรือจะเป็นทองเหลืองทองแดงต่างๆที่หล่อองค์พุทธรูปมาแล้วด้วยพุทธลักษณะ ลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เราระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างใดมีลักษณะอย่างไรแล้วจึงทำให้เรามาท่องบนสาธยายเกิดสมาธิศีลส,สมาธ,มาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้เวลานี้เราไปเน้นเอาแต่สิ่งที่จะต้องทำให้ได้ทำให้มีทำให้เป็นเกิดขึ้นโดยการที่ดนบันดาล หวังสิ่งดนบันดาลนี่ไหยสร้างอะไรก็เอาให้มันทันใจเอาให้มันเร็วนะติดสินบนพระพุทธเจ้าอีกก็มีใช่นไหมครับมีใครไปพูดกับพระประธานขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้สมบังเกิดมีแล้วจะเอาสิ่งนั้นมาให้อันนี้บนแล้วเนี่ยบ่นบานสารเก่าแล้วนะเห็นไหมจริงมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําให้ได้แต่ด้วยสัจจะที่มันยังน้อย เพิ่มให้เป็นบารมีได้ไหมอธิษฐานที่มันยังมีน้อยอยู่ให้มันเป็นอธิษฐานบารมีได้ไหมเห็นไหมความเพียรวิทยะมันยังน้อยเพิ่มให้เป็นวิทยะบารมีได้ไหมความอดทนมันยังน้อยอยู่เพิ่มให้เป็นขันติบารมีได้ไหมเนี่ยมีแนวทางท่านทําไว้ให้แล้วท่านเป็นผู้ที่ทําเป็นแบบอย่างตัวอย่างแล้วเราจะต้องทําแล้วก็ศึกษาธรรมะแล้วก็ ต่อหน้าองค์พุทธปฏิมาเนี่ยข้าพเจ้าขอทําสิ่งนี้สิ่งนี้ให้ประสบความสําเร็จเอออย่างนี้ไม่ได้เป็นการอ้อนวอนวงสวงแล้วนะมีหนำซ้ําเนี่ยโอ้โหวงสวงกันเอาไปเอามากลายเป็นเรื่องผิดทำผิดวินัยก็มีนะครับไม่มีลูกก็ไปขอหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่เคยมีลูก,กน,นะหลวงพ่อไม่มีเมียนะ <laughs> ไม่มีภรรยา <laughs> ขอให้หลวงพ่อช่วยให้มีลูกอ่ะไม่เป็นไรให้กําลังใจใช่ไหม อยากมีลูกแนละ้วมันทุกขนะ์เนาะวินามซ้ำยังเอาอะไรไปล่อก,กับหลวงพ่ออีกว่าถ้าเกิดได้ลูกแล้วจะมาแก้บนหลวงพ่อว่าอย่างไงเอาไข่ต้มมาให้หลวงพ่อสามร้อยฟองอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปประจานหรือไปว่าเขานะเรายังหาที่พึ่งอยู่นะแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่องค์รูปเหมือนองค์พุทธปฏิมาเนี่ยจะช่วยเราได้ว่าเห็นว่าเป็นพุทธปฏิมาที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนมาเคารพนับถือมากมาย เกิดได้ขึ้นมาจริงๆเลยครับพระคุณเจ้าเอาไข่ต้มมาให้หลวงพ่อตอนบ่ายสามครับเต็มเลยครับเรียงถาดเต็มหน้าเต็มหน้าตักหลวงพ่อเลยนะเหมือนกับพระคุณเจ้าฉันเพลเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความเชื่อแต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่บวชในธรรมวินัยนี้ในพระศาสนานี้เราจะมีหน้าที่ไงอัดถายทิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้กับครวัญาตโยมยังไง เนีครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่า mm hmm. เสกไว้เสกไว้คาถาเสกไว้นะ mm hmm. อาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปูกะยะป่ทองนะหลวงพ่อนะเคยท่อาไหมพอมาดูแล้วโอ้โหมันคาถาอะไรเนี่ยมันโมันเป็นชื่อย่อของคำพีครับในพระไตรปิฎกนี่เองครับเห็นไหม ในพระวินยัยคำพีเนี่ยทั้งหมดในพระไตรปิฎกฉบับ45เล่มมีวินัยเท่าไหร่กี่เล่ม8เล่มแต่ถ,ถ้าเกิดชุดอักาถา91เล่มนะัมีทั้งหมด10ใช่มไหมครับเรามีพระสุตตันตปิฎกอีกนะที่ว่า2 0 0 0 0เนี่ยที่ผมพูดไปก่อนนั้นนะ่ยว่าด้วยคำพีอะไรบ้างที่เราเวลาไปเรียนนักธรรมแล้วเวลายก บาลีหมวดใดมาให้มีตัวที่มาของอัมพีคมพีด้วยตัวย่อนั่นนะครับเห็นไหมสังวิทาภูกะเยาะปะเนะ่สังคุตตะนิกายเห็นไหมอังคุตตะนิกายอย่างเงี้ยมาในหมวดไหนมาในหมู่ไหนโอ้โหมันยังมีอะไรเยอะนะหลวงพ่อนะยังไม่รู้อย่าเพิ่งไปรีบศึกนะรู้แล้วก็รีบมาเผยแผ่แผช่วยกันก่อนเดียวมันจะไม่มีคนแผ่ช่วยกัน เห็นไ,ไหมเราช่วยกันก่อนนะเพราะมันมีน้อยแล้วเนี่ยพระมีน้อยอย่างผมขึ้นมาตอนแรกผมบอกพระเราเร,เริ่มมีน้อยแล้วเรมวามัวแต่จะไปทําในเรื่องไม่เป็นเรื่องกันอยู่นี่โอยเนาะเพราะเนี่ยไกลขนาดไหนก็ได้ไปเทศเขาทีา่มลไปนะถ้าพอ,พอรู้บ้างนะยังไม่ได้ว่าเก่งนะพอรู้บ้างนะเพื่อที่จะไปเผยแผ่ทมนะครับเดินทางห้าชั่วโมงครับพระคุณเจ้าไปเทศหนึ่งชั่วโมงนี่ก็มาเนี่ยก็เป็นชั่วโมงกันนะเนี่ย ได้เทพหนึ่งชั่วโมงหมดเวลาแล้วครับเนี่ยหมดเวลาแล้วยีิบเอ็ดนาฬิกาแล้วเดินทางกลับอีกครับเมื่อคืนผมกลับถึงวัดห้าทุ่มไปตั้งแต่ยังไม่ทันมืดกําลังมืดโพเผได้ไปเทศชั่วโมงเดียวครับพระคุณเจ้าน้อยนะเนี่ยน้อยนะยังน้อยอยู่นะอันนี้แค่ประมวลภาพทั้งหมดเนี่ยว่าศาสนานี้ยังมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันยังมากมายเหลือเกินนะครับ แค่เราเรียนยังย่อๆเหมือนกับที่ผมบอกว่าชื่อย่อที่บอกตัวคาถาเนี่ยชื่อย่อที่เฉยของคัมภีร์ยังไม่ได้เจาะเข้าไปในคมภีร์เลยครับทุกวันนี้ผมก็เลยใช้วิธีว่าอูเราบวชมาเนี่ยยังบวชมาน้อยบวชมาทีหลังเขายี่สิบกว่าพรรษาเนะี่ยผมบวชมายี่สิบเจ็ดพรรษาเขา้ายี่สิบแปดพรรษาเนะี้ยยังน้อยอยู่ครูบาอาจารย์บอกไปเรียนนี่ครูบาอาจารย์บอกต้องไปเรียนนะพระไตปโิโดหูเราจะไปเรียนยังไงเขาให้เป็นเจ้า จะคณะอำเภอแล้วอะจะไปเรียนได้ไหมล่ะเขาบอกว่าทิ้งหน้าที่อยกนะถ้าไม่เรียนท่านต้องเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้โยมฟังทุกวันอาจารย์มหาสมปองบอกผมว่าอย่างนี้ครับท่านต้องเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้โยมฟังทุกวันนี่จึงเป็นเหตุที่ผมต้องจัดรายการโดยเอาพระไตรปิฎกมาวันละหัวข้อผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะตายก่อนหรือว่าธรรมะจะหมดก่อนนะครับพราคุณเจ้าประเมินได้ไหมว่าผมจะตายก่อนหรือธรรมะ ในในตู ını, mankind, aha, playable, ้จะหมดก่อนตอนนี้พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หกผมว่าผมไปก่อนนะผมไปก่อนแน่นอนครับไปก่อนแน่นอนครับพระคุณเจ้าเพราะฉะนั้นก็อยู่ช่วยกันก่อนเนาะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับมีเมตตาต่อกันเพื่อแผ่แบ่งปันท่านบอกนี้และครับจะพูด ก็ให้ประกอบด้วยจิตอันมีเมตตาะจะทําสิ่งใดร่วมกันแค่มีเมตตาคิดสิ่งใดก็ให้มีเมตตาเมตตาคือความปรารถนาดีนะครับต้องให้มีเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามโนกรรมนะเราเนะี่ยอยู่ด้วยกันเนะี่ยมันถึงจะมีความสงบสุขนะครับร่มเย็นเพราะฉะนั้นก็เกิดวิปติสารเกิดความอิจฉาละอาใจาเกิด ความหวาดกลัวในหมู่คณะเราก็ต้องช่วยเหลือกันต้องแก้ไขต้องปกป้องอย่าพิ่งตัดสินความโดยการที่ตัดกันออกจากธรรมวินัยเร็วนะครับครูบาอาจารย์เห็นประโยชน์อย่างนี้จึงได้จัดให้มีการอบรมจัดให้มีการปฏิบัติมีเข้าอยู่ปฏิวตัติเพราะถ้าไม่จัดงานปฏิวัติพระไม่มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมีแต่โยมจัดงานปฏิบัติที่อะไรมีแต่โยมมีแต่โยมนะครับ และเราเองก็ต้องไปนั่งข้างหน้าเขาเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมบ้างเป็นบางครั้งบางขณะแต่ถ้าเกิดงานางนี้คืองานของพวกเราเองก็ต้องขออภยัยยิโยมด้วยที่จะมาพูดเป้ามาอยู่แต่กับพระอย่างเดียวเลยเวลางานปริวาสพอโยมฟังกันมาพอสมควรในเรื่องของธรรมะของคารวัตก็ฟังกันมาพอสมควรวิทยุเราก็ฟังเมื่อกี้ที่อาจารย์พระกูด,ดมก็พูดว่าโยมเขฟังกันอย่างนี ทีนี้ครูบาอาจารย์ก็มีฟังกันนะฟังกันอยู่ประจํานะครับแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้มารวมกันแล้วก็เหมือนกับทบทวนแล้วก็ให้กําลังใจเหมือนกับมาเติมน้ํามาเติมกําลังให้กันนะเหมือนต้นไม้เนี่ยครับเติมปุ๋ยเติมน้ําจะได้สดชื่นขึ้นเราจะได้อยู่ในธรรมวินัยนี้ของเราจะได้เจริญในธรรมวินยัยก็ขอนะอํานาจการประพฤติปฏิบัติแห่งคุณงามความดีด้วยกาย กายกรรมวจีกรรมโนกรรมที่มุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานที่เราประพฤติปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาดีอยู่แล้วนี้จงเป็นพลังเป็นพลวะปัจจัยหนุนนําให้ครูบาอาจารย์คารวะญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ทำที่สุดแห่งทุกได้มีพลังแห่งการสร้างคุณงามความดีและสามารถ ประพุทธปฏิบัติตนตามหนทางอริยมรรคมีองค์8ขององค์สมุ็รพัะสมาสมพุทธเจ้านี้สามารถเข้าสู่เป้าหมายอันสูงสุดกล่าวคือมรรคผลนิพพานได้โดยเร็วพลันโดยทั่วกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเธอ